ตัดออกจากทางนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปชำที่อื่นช่วงนี้เหมาะกับการชำอยู่นะสำหรับต้นไม้ที่มันทนอากาศหนาวอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ร้อนแล้วก็อากาศชุ่มฉ่ำทุกวันเกี่ยวไว้ตอนนี้ปีหน้ามันก็ขึ้นต้นใหม่ค่ะก็ตามขอบนี่นะคะอันนี้ซึ่งเสียไปตะกี้นี่ตามขอบนี้ไก่ชอบเข้ามาเสียก็จะกันไก่ด้วยแล้วก็เกี่ยวไว้เพื่อให้มันขึ้นต้นใหม่ปีหน้าด้วยเพราะว่าฝั่งนี้จริงๆแล้วมันก็ได้แดดแค่ครึ่งวันค่ะเหมาะกับไฮเดรเนียมากแล้วมันชุ่มชื้นอยู่ตลอดก็จะเสียบกันไก่นั่นแหละแต่ถ้าต้นไหนมันคิดว่าขึ้นเกือบอย่างน้อยก็ 80-90% แหละเพราะว่าเคยชำแล้วก็มันก็ติดทุกต้นแต่ถ้ามันไม่รอดก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ถือว่ากันไก่ไปไว้ก่อนที่เก็บกวาดถนนตรงนี้มันเป็นข้างล่างมันเป็นอิฐเป็นปูนหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นไอ้มันเป็นที่เขาทิ้งเสร็จอิฐเสร็จปูนตอนเขาสร้างบ้านสมัยก่อนอ่ะไม่รู้ว่าสมัยไหนแหละแต่เรามาก็คือมันเป็นกองอิฐกองเอากองอุปกรณ์ก่อสร้างอ่ะอิฐดินหินทรายที่เขาเหลือจากก่อสร้างอ่ะเขามากองเป็นเนินแล้วเขาก็เอาดินถมทีนี้มันก็ปลูกอะไรไม่ค่อยจะขึ้นยกเว้นไอ้พวกหญ้าที่แบบเลื้อยๆคุมๆอ่ะทีนี้ฝนก็ขนขี้ม้าใส่ค่ะน่าจะรถ10ล้อนึงได้แล้วแหละขนใส่ทุกปีตอนปีนี้ก็ปลูกไอ้นี่ได้ปลูกพริกปลูกมะเขือที่เก็บไปวันก่อนนั่นแหละค่ะเพราะว่าพริกกับมะเขือนี่ชอบร้อนๆชอบปุ๋ยมากๆแล้วกองปุ๋ยอ่ะมันร้อนไงรากต้นไม้มันก็อุ่นมันก็งามดีเห็นนะจ๊ะพี่น้องแล้วส่วนอันนี้นะคะก็ขนปุ๋ยนู่นยาวไปน่าจะประมาณ30-49ยาวจะยาวไปจนถึงนู่นแล้วค่ะถึงสระแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าดูกันอีกทีว่าจะปลูกอะไรตรงนี้แต่คงไม่ปลูกฟักทองละมันเปลืองพื้นที่แล้วก็มันใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บก็จะไปปลูกไว้สักหน่อยตรงด้านหลังตรงนี้ก็น่าจะเป็นดอกไม้เอาแบบว่าไม่ให้มีที่ว่างเลยว่างั้นเถอะโอเคอันนี้ก็ไม่รื้อนะคะก็เก็บไว้ดูนั่นแหละมันก็ไม่ได้งามมากพอที่จะขายได้เพราะว่าถ้าเกิดดูอย่างนี้ก็คือมันก็สวยแหละมันก็มีดอกสวยค่ะแต่ดอกไม่สวยก็เยอะเพราะว่ามันโดนน้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งโดนความเย็นจัดตอนคืนแล้วกลางวันแดดออกแบบเนี้ยก็จะมีเป็นลาเป็นดอกช้ำดอกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมีสวยๆพอเลือกไปใส่ช่อใส่อะไรได้ไหมก็มีค่ะต้องเลือกดูแต่ช่วงนี้ไม่ได้ขายแล้วนะคะช่วงนี้คือตัดไปแจกเพื่อนอย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็นพวกที่จะกลับมาทุกปีนะคะเดี๋ยวพอต้นมันยุบก็จะรื้อผ้าใบออกแล้วก็ขนปุ๋ยทับอีกทีนึงค่ะทีหน้ามันจะได้แตกกอนี่ตัดต้นพริกออกแล้วหว่านเมล็ดไอ้นุ่นไว้เมล็ดดอกไม้นะคะเนี่ยที่แบบว่าเก็บมาจากสวนนี่แหละแล้วก็หว่านๆไว้ขึ้นเต็มเลยที่หน้าตรงนี้ก็จะเป็นดงดอกไม้ไอ้ที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็มีค่ะแต่ตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่แบบว่าบ้านเราเรียกอะไรพื้นที่เปิดใหม่รกร้างว่างเปล่าเรายังทำเป็นแถวเป็นแนวไม่ได้นี่ฝนจะเน้นหว่านเมล็ดที่มันขึ้นง่ายขึ้นไวเพื่ออะไรเพื่อให้มันขึ้นไวกว่าหญ้าอย่างพวกไอ้ดอกพวกนี้มันเป็นเขาเรียกดอกยูดาสเพนนิงที่ดอกมันเป็นเหรียญเงินสีเงินแหละเนาะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูก็คือพวกนี้มันทนทานมันเหมือนวัชพืชนั่นแหละค่ะเราก็จะปลูกไว้ให้มัน
เหมือนเปิดหน้าดินก่อนเหมือนคุมหญ้าไว้ก่อนแล้วก็ตัดดอกขายได้ด้วยพอถึงฤดูต่อไปแล้วก็ทีนี้หญ้าอะไรมันก็เริ่มน้อยแล้วแหละเราก็จะเริ่มปลูกอย่างอื่นที่มันต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าตรงนี้นะคะส่วนมากปลูกอะไรก็ตายปลูกอะไรก็ตายเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้างล่างมันเป็นบ่อซีเมนต์ค่ะมันเป็นสระว่ายน้ำเก่าแต่มันเอาน้ำไม่อยู่แล้วล่ะมันเป็นสระแตกๆอ่ะทีนี้ก็ปุ๋ยมาลงมาถมแต่คิดว่ามันน่าจะมีความระบายน้ำได้ไม่เต็มที่ทีนี้ปลูกอะไรไปก็รากมันก็จะเน่าอันนี้ปีหน้าก็จะหวานไอ้นี่เหมือนกันถ้าที่ปลูกไว้มันไม่รอดนะก็จะหวานอย่างอื่นที่มันขึ้นไวอาจจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบานชื่นชอบบานชื่นถามว่าเห็นดอกไม้บานเยอะอย่างนี้เสียดายไหมที่ว่าไม่ขายใจนึงก็เสียดายค่ะใจนึงก็ไม่เป็นไรเราชื่นชมก็ได้เราก็อยากจะเอาไว้ให้มันแบบติดบ้านสวยๆด้วยแหละมันเวลางานก็งานเนาะหมดฤดูงานแล้วก็ถือว่าเอาไว้ชื่นชมส่วนตัวมันก็ไม่มีอะไรเสียทิ้งโดยเปล่าๆได้มองก็มีความชื่นใจแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตต่างแดนเนาะอย่าว่าแบบว่าอันนู้นอันนี้เลยทำ YouTube เพราะว่าอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เผื่อว่ามีคนติดตามพอที่มันจะเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงก็จะดีค่ะเพราะว่าเนาะค่าใช้จ่ายในชีวิตมันก็มีเนาะถ้ามีคนติดตามพอได้เปิดเป็นรายได้ก็จะขอบพระคุณทุกคนมากๆค่ะเห็นไหมหลอดไฟอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอให้บ้านหลังใหญ่นู้นเสร็จแล้วก็ให้เขาทำไฟหมดทั้งสวนทั้งบ้านทีเดียวเลยตอนนี้อยู่หลังนี้นะคะหลังน้อยๆนี่2ห้องนอน1ห้องครัวมันเป็นฮอลิเดย์เฮาส์นั่นแหละเป็นบ้านตากอากาศที่อยู่ข้างหลังบ้านหลังใหญ่อีกทีนึงเขาทำไว้อย่างนี้เผื่ออะไรเขาเรียกอะไรเวลาแขกไปใครมานอนพักบ้านรับรองไหมบ้านบังกะโลรับรองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็อยู่มาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องทำบ้านหลังใหญ่ให้เสร็จแล้วเพราะว่าหลังนี้เขาไม่อนุญาตให้อยู่ถาวรนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ฮอลิเดย์โฮมตอนที่จดทะเบียนบ้านก็จดแบบนั้นก็ต้องรักษากฎเนาะโอเคนี่ศาลพระภูมิที่ปั้นเองก็ปีที่แล้วเก็บเข้าบ้านปีนี้คิดว่าจะไม่เก็บแล้วค่ะไว้นี่แหละไว้จุดเทียนตอนหน้าหนาวสวยๆวันนี้แดดดีนะคะวันนี้แดดดีก็เดี๋ยวจะพาดูว่าสวนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ถามว่าสวนยังสวยไหมก็สวยนะคะสวยแบบสไตล์ค่อยนั่นแหละมันไม่ได้สวยแบบไฮโซโก้หรูอ่ะมันสวยแบบไทยบ้านเพราะฝนชอบแบบนี้ดอกอันนี้ดอกแอสเตอร์บ้านเราเรียกดอกคัสเตอร์ใช่ไหมที่เขาปลูกที่อุดรธานีเป็นทุ่งๆอ่ะดูเสียงผึ้งตรงนี้ก็ถมปุ๋ยไว้หมดแล้วค่ะตรงไหนที่ถมได้ก็ถมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดดอกไม้ไปฝากครูสอนเทนนิสสักหน่อยได้ยินเสียงอันนี้ไหมคะเสียงห่านป่าช่วงนี้เป็นช่วงนกอพยพนะคะหน้าหนาวแล้วนกก็พากันอพยพไปทางที่อุ่นกว่าดูพึ่งดอกอันนี้ก็จะมาบานเอาตอนที่ปิดสวนแล้วทุกปีเลยปีหน้าก็ปลูกไหมปลูกเหมือนเดิมปลูกคุมเล้าไก่ไว้ไม่ให้มันเห็นความขี้เหร่ของเล้าไก่ด้านในถ้าเลี้ยงไก่นี่ต้องคิดไว้ก่อนละค่ะว่าไก่มันก็ฟุ้ยเขี่ยข้างในก็จะเละไปหน่อยถ้าฝนตกบ่อยๆใครที่หลงเข้ามาดูนะคะและยังไม่รู้เอาเขาเป็นใครอะไรยังไงชื่อฝนค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ได้
กือบ10ปีแล้วพาลูกมาเรียนก็มีอาชีพทำสวนดอกไม้ปลูกดอกไม้ขายที่บ้านลูกค้ามาตัดเองที่ทำแบบนี้เพราะเราจะได้มีเวลารับส่งลูกเพราะรับส่งลูกนี่คือเป้าหมายหลักในชีวิตเลยนะงานหลักไปทำงานที่อื่นไม่ได้เป็นงั้นเถอะก็คือไปส่งลูก6 โมงครึ่งนี่ตื่นละออกจากบ้าน7 โมงแล้วทีนี้บ่าย3ต้องไปรับอ่ะมันไม่มีงานไหนที่มันฟิตเวลาเราแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานของตัวเองด้วยนุ่นมาช่ามันชื่อมาช่านะคะมันนั่งกกลูกมันอยู่มันฟักลูกไก่ได้3ตัวมันไปนั่งหลังเขามันก็แบบว่าตัววันนี้ลูกฉันนะฉันฟักมันออกมาอันนี้คือต้นฉัตรพระอินทร์ให้ดูใกล้ๆนะคะทำไมมันเรียกฉัตรพระอินทร์สวยเนาะทนด้วยนะพอแห้งมาก็ยังเขียวอยู่เสียงลูกเกาลัดหล่นนี่เป็ดตอนนี้เหลือ6ตัวค่ะโดนหมาฆ่าไปแล้วหมาจิ้งจอกฆ่าไปแล้ว3ตัวอาทิตย์นี้ก็สะขุดเองค่ะตอนนี้ก็เละเพราะว่าปล่อยเป็ดลงก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจขุดสระให้เป็ดนั่นแหละเพราะว่าเป็นคนชอบกินไข่เป็ดสระน้ำมันก็มีสัตว์ป่าอนุนอันนี้มากินน้ำมาเก็บลูกอนุนอันนี้กินเนาะเราก็สร้างให้มันระบบนิเวศย่อยๆนี่เองแหละมันก็เลยมีหมาจิ้งจอกก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรเป็ด3ตัว4ตัวแบ่งๆมันไปทำบุญทำทานไปตัวเองก็กินนะคะเป็ดไก่ตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่กินกินค่ะความตั้งใจเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คือต้องการจะกินไข่กินเนื้อมันไม่ได้โลกสวยไม่ได้แบบเลี้ยงเพื่อดูเล่นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าตัวไหนตั้งชื่อให้ไว้ก็คือจะไม่กินตัวนั้นถือว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตั้งชื่อก็มันเป็นอาหารค่ะนี่ทะลุมาอีกด้านหนึ่งอันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถมปุ๋ยให้หมดก็เต็มแล้วค่ะถนนนี้